กินข้าวอย่าลืมกินข้าวเติมอาหารใส่ท้องเติมสมองหรือเปล่าเติมวิตามินสวัสดีครับพบกับพี่ซุปและรายการวิตามินข่าวรายการที่อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานเพิ่มต้นทุนชีวิตจากทุกปรากฏการณ์ข่าวครับข่าวเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กไทยมีเห็นกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่เด็กๆไม่กินผักนั่นเองครับการกินผักช่วยส่งเสริมสุขภาวะและสุขภาพของเด็กได้อย่างไรวันนี้วิตามินข่าวจะมาเล่าให้ฟังครับปวดท้องไม่หมดเลยคุณพิมพ์ไปกินอะไรมาครับถึงได้พุงกลางขนาดนี้ครับของชอบทั้งนั้นเลยครับมีทั้งไก่ทอดพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์สปาเกตตี้โอ้ยเยอะมากเลยครับกินแต่เนื้อสัตว์กับแป้งนะครับแบบนี้ถึงได้มีปัญหากับระบบขับถ่ายแล้วก็ปวดท้องบ่อยๆครับพิมพ์จำได้ไหมว่าเริ่มกินอะไรแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่โอ้ของปวดทั้งนั้นเลยมีทั้งไข่ดาวไส้กรอกเค็มเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยผักไม่กินหรอกเน้นแต่ของอร่อยดีกว่าแล้วพอกินเสร็จนะคะพี่ซุปโอ้ยเมื่อไหร่จะออกเนี่ยนั่งจนขาชาแล้วนะโอ้ยพี่ซุปพอจะเข้าใจแล้วล่ะครับที่พีมีปัญหาแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆก็เป็นเพราะว่าอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยไม่มีผักเลยครับพีมผมไม่กินผักหรอกครับอ้าวเหม็นก็เหม็นไม่อร่อยไม่ใช่ของโปรดของผมเลยครับการไม่กินผักตั้งแต่เด็กแบบนี้มีปัญหาในการขับถ่ายแน่นอนครับยิ่งท้องผูกอุจจาระก็จะแข็งส่งผลให้เวลาขับถ่ายเสียดสีกับทวารหนักทำให้เกิดแผลถ้าเป็นแบบนี้สะสมเรื่อยๆมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหรือสีดวงทวารด้วยนะครับแล้วผักช่วยอะไรกับเราหรอครับผักจะเข้าไปช่วยจัดระเบียบให้กับระบบการขับถ่ายของเราครับผักมีไฟเบอร์หรือใยอาหารเมื่อเรากินผักเข้าไปใยอาหารจากผักก็จะช่วยเพิ่มน้ำทำให้อุจจาระนิ่มและใยอาหารก็จะช่วยกวาดให้การขับถ่ายทำได้ง่ายขึ้นครับถ้าผมกินผักเป็นประจำระบบขับถ่ายก็จะดีขึ้นใช่ไหมครับแน่นอนครับถูกต้องครับคุณพิมพ์ครับถ้างั้นผมต้องรีบกินผักแล้วล่ะครับเดี๋ยวคุณมะเร็งจะมาเยี่ยมโอ้ยทำไมมันเวียนเวียนแบบนี้นะเนี่ยจีน่าครับอาการแบบนี้น่าเป็นห่วงนะครับอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจได้เลยนะครับจีน่ายังไม่ได้แก่เลยนะคะจะเสี่ยงต่อโรคพวกนี้ได้ยังไงโรคเหล่านี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับคนสูงอายุเท่านั้นนะครับการที่เรากินแต่ของหวานไม่ยอมกินผักก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคเหล่านี้ได้เช่นกันครับผักเหรอคะอืมจีน่าไม่คิดจะกินตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะค่ะตั้งแต่ตอนไหนอะทำไมแม่ชอบให้เรากินผักอยู่เรื่อยเลยนะขมก็ขมอร่อยก็ไม่อร่อยอ๋อรู้แล้วเอาผักไปโยนทิ้งดีกว่าแอบเคี่ยวผักทิ้งตั้งแต่เด็กๆนะครับโตมาถึงได้ขาดภูมิต้านทานโรคแบบนี้ไงคุณจีน่าก็ผักอะนะคะขมก็ขมไม่มีใครเขาอยากจะไปกินอย่างพิธาหรอกค่ะนั่นเลยโหเมื่อกินแต่แป้งตั้งแต่เด็กๆแป้งก็จะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลและสะสมกลายเป็นก้อนไขมันขนาดใหญ่ถ้าไม่กินผักก็จะไม่มีตัวช่วยดูดจับไขมันครับปริมาณน้ำตาลในเลือดก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้ครับวิตามินและแร่ธาตุจากผักช่วยป้องกันโรคต่างๆให้กับเราได้นะครับรสชาติของผักถึงแม้ว่าจะขมแต่ค่อยประโยชน์กับเรามากมายเลยครับถ้ารู้ว่ามันมีประโยชน์เยอะแยะขนาดนี้นะคะถึงจะขมจีน่าก็ต้องกินแล้วล่ะค่ะยังทันลูกรีบกินเลยนะตกลงไหมค่ะตอนหน้าพี่ซุปจะพาพวกเราไปดูการเดินทางของผักเมื่อเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราผักจะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างไรตอนหน้าอย่าพลาดครับมาสมัครเป็นสมาชิกวิตามินข่าวกันดีกว่าครับติชมรายการและร่วมสนุกกับคำถามประจำสัปดาห์ลุ้นรับกระเป๋าเป้น่ารักน่ารักจากรายการวิตามินข่าวสัปดาห์ละ5รางวัลครับสวัสดีครับเติมอาหารใส่ท้องเติมสมองหรือเปล่าเติมวิตามิน